ตอนที่ทำครม.ตอนที่จะตั้งครม.พี่เอก็จะเห็นว่ามันมีคำถามเยอะว่ากระทรวงศึกษาเป็นท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบเนี่ยเหมาะสมหรือไม่นะอะไรอย่างเงี้ยทำงานกับท่านเป็นยังไงบ้างคะก็เอางี้ดีกว่าครับคนมองว่ากระทรวงศึกษาไม่ได้อะไรอะบุคลากรทางการศึกษามาเป็นเจ้ากระทรวงจะเป็นยังไงไหมผมก็เชื่อว่าคนที่ไม่ใช่อย่างท่านรัฐมนตรีก็เป็นตำรวจครับผมก็ไม่ใช่นักการศึกษานะครับแต่ผมก็เชื่อท่านรัฐมนตรีก็บอกเสมอว่ามุมมองของท่านรัฐมนตรีเองหรือรัฐมนตรีช่วยเองครับเป็นมุมมองของคนที่ไม่ใช่นักการศึกษาที่จะมองการศึกษาเนี่ยก็เชื่อว่ามันก็มีส่วนที่จะเป็นประโยชน์กับกระทรวงได้มากส่วนหนึ่งแน่นอนครับเรื่องที่เป็นเรื่องดีๆที่นักการศึกษาแนะนำเราก็รับฟังมุมมองที่ไม่ใช่ที่บางทีนักการศึกษาอาจก็จะมองไม่เห็นเราก็ได้นำมาเสนอด้วยก็ท่านรัฐมนตรีก็บอกตลอดครับว่ารับฟังตลอดนะครับแล้วก็มุมมองเราก็เป็นมุมมองที่อาจจะไม่เหมือนเขาแล้วก็แน่นอนครับการเวลาก็จะพิสูจน์แต่ความตั้งใจของท่านรัฐมนตรีมีเยอะมากและท่านรัฐมนตรีเป็นคนเก่งครับอันนี้ผมพูดไม่ได้ว่าพูดเพื่อจะเอาใจท่านนะท่านเองเป็นตำรวจโดยตลอดระยะเวลาที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ผมก็เชื่อว่าถ้าคนรู้จักท่านเนี่ยจะรู้เลยว่าท่านเป็นคนตรงคนจริงคนไม่อาจจะคำอาจจะไม่ดูหวานแต่เป็นคำที่พูดจากใจและเวลาพูดกับใครหรือว่าเวลาผมโดนสอนเนี่ยท่านจะสอนด้วยแบบเรารู้ครับว่าคำพูดนั้นเป็นคำสอนที่จริงแต่อาจจะไม่ได้ใช้คำที่แบบประหลาะนิ่มนวลก็คือเป็นคนแรงตรงเป็นคนตรงดุดันไม่เกรงใจใครนี้ป่ะดุไหมมันครับเหมือนจะดุนะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดฟังจริงผมเรียกพี่อุ้มนะพี่อุ้มไม่ดุสำหรับผมว่าแล้วผมเชื่อว่าคนในกระทรวงก็คิดว่าท่านรัฐมนตรีไม่ดุแต่คำพูดบางทีเขาอาจจะพูดแบบไม่ได้มีคำที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยต้องมาเอาใจนะเรื่องนี้เขาท่านพูดตรงๆฮะแต่ก็ผมเชื่อว่าคนในกระทรวงเองระดับคนที่สัมผัสท่านได้ร่วมทำงานกับท่านระยะหนึ่งแล้วเนี่ย3เดือน4เดือนแล้วเนี่ยเชื่อว่าเห็นความเก่งของท่านแล้วครับทุกคนพูดไปเสียงเดียวว่าท่านรัฐมนตรีโหครับเก่งมากแม่นมากในเรื่องต่างๆแล้วก็ละเอียดมากและติดตามงานมากครับติดตามงานมากติดตามครับแต่ท่านไม่รู้เลยอ่ะไม่ค่อยออกสื่อเนาะท่านเองออกไหมท่านก็ท่านเวลาท่านจะให้ข่าวท่านก็จะให้ข่าวกับนักข่าวประจำกระทรวงโดยเป็นทางการค่อนข้างทางการเพราะท่านบอกว่าจะได้ถามทีเดียวบางทีเดินถามเนี่ยบางทีฟังไม่ถนัดหรือตอบแล้วก็ไม่ได้ใจความสำคัญกันเดี๋ยวไปแปลความหมายผิดกันท่านจะมีนโยบายอย่างนี้ครับถ้าเดินถามระหว่างทางท่านขออนุญาตจะไม่ได้ให้ข่าวแต่ถ้าจะมาเชิญมาที่ห้องแถลงข่าวเลยครับก็คือถามที่นั่นนั่งถามเป็นประเด็นแล้วท่านจะได้ตอบครบเลยถ้าบางทีถามมาจิ้มใหม่นี่ไม่เอาจิ้มใหม่แล้วก็ตอบเนี่ยบางทีเดินไปตอบไปหรือถามแล้วถ้าเกิดตอบแล้วความหมายไปตีความหมายกันคาดเคลื่อนก็อาจจะเป็นข่าวที่ไม่สมบูรณ์ท่านก็เลยบอกว่าทุกครั้งแต่นักข่าวต้องขอบคุณพี่ๆนักข่าวในกระทรวงนะท่านทราบเลยครับว่าพี่ๆรู้เลยครับว่าเวลาจะสัมภาษณ์เดี๋ยวท่านไปให้ข่าวพร้อมกันที่ห้องแถลงข่าวในกระทรวงจะรู้เลยพี่ๆรู้เลยถ้ามีข่าวสำคัญเงี้ยทุกคนไปรอได้เลยเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีเดินเข้าไปให้ข่าวอย่างทางการครับพี่เอกครับแล้วเวลาเขาแซวเนี่ยอย่างนี้เป็นรัฐมนตรีโลกลืมอะไรเงี้ยอันนี้มันหมายถึงว่าหมายถึงทั้งพี่แล้วก็ทั้งพี่นี่เลยเพิ่มพูนอะไรอย่างเงี้ยก็ยกเลิกครูเวรก็ทุกคนก็รู้ว่าพวกเราก็พยายามทำนะคืนพันลงให้โรงเรียนผมเชื่อว่าคุณครูเอาคุณครูดีกว่าคุณครูน่าจะเริ่มรู้แล้วว่าสิ่งที่เราทำคืออะไรนะครับการคืนพันลงให้โรงเรียนเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับใครว่าไม่เกี่ยวผมว่ามันเกี่ยวกับเรื่องเด็กนะครับเพราะว่าอะไรฮะคุณครูมีเวลาที่จะพัฒนาตัวเองมีเวลาในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้นก็ทำให้คุณภาพการสอนมากขึ้นก็ส่งตัวไปถึงตัวลูกหลานแค่เรื่องวันนี้เรามาแก้ปัญหาที่มันเป็นปัญหาของเก่าๆให้ได้มันก็ช่วยการศึกษาไทยได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับและเรื่องนโยบายใหม่ๆไม่ว่ากำลังจะพูดถึงแพลตฟอร์มเรื่องของข่าวที่เกิดขึ้นนั้นผมเชื่อว่าจะเป็นการพลิกการศึกษาไทยระดับหนึ่งเลยนะครับ